ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าที่พูดมาแล้วรู้สึกว่าเยินเย้อน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาดีแล้วหรือว่าท่านผู้มีความฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะรำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อศึกษาแล้วเอาศึกษาท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อๆเท่านั้นและท่านบุคคลนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบว่ามีวิริยะบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิริยะมีขันติเป็นสำคัญเมื่อฟังคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระชนทันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระชนสวัสดิ์มากนักก็มีบางพวกเท่านั้นที่ไปแล้วไม่สำเร็จมรรคไม่สำเร็จผลกลับมาหาองค์สมเด็จพระทศพลใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำอีกนิดหน่อยท่านกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสำหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควรคำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นว่าชาติเป็นทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราเป็นทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วก็โสกะเวทวทุกขโทมนัสเป็นต้นเรื่องความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์และก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน เพราะว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียกว่าเกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดเราควรหาทางไม่เกิดคือไปพระนิพพานสำหรับพระนิพพานนี้เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์รามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าสำหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าชาใช้คำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทำใจถึงพระอรหันต์เองมาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมเมโปเปตานังเอาคนพูดเป็นพระอรหันต์ไปด้วยมาช่วยกันกระพือข่าวว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ไปมากมายแล้วคำนี้อาตมาไม่ขอยอมรับ
ใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับเพราะเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หันมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรขันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดญาติขาดมิตรกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจากกิเลสก็ต้องไปมีขันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมันเวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้อยู่ว่ามันมีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยทำไมจะไปสนใจอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทำทำไหวแล้วก็ทำทำไม่ไหวแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกทำเสียมันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรแนะนำอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำยังไงขอรับพระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านถืออารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ช้าท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงครับท่านก็บอกว่าตั้งกำลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นพระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระอนาคามีทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามต่อไปว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระอรหันต์ผมจะพิจารณายังไงก็ตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันคือขันธ์ 5เราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระอรหันต์พระพวกนั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลยท่านบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทำอยู่เสมอเพื่อทรงความเป็นสุขทำให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสำหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ความจริงปฏิปทาการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาจะยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยากแต่ก็ต้องพูดกันเพราะว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆแล้วพูดกันมากกว่านั้นทำไมจึงพูดมากเพราะมีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบถ้าเรามาพูดกันถึงจุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากันจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็นั่งนึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเรา
อย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าหรือภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะขว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้าไม่มีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามันก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอ้เรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันเสพพอเคยกินวันละ1กิโลวันนี้กิน10กิโลให้มันอิ่มไป10วันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่าแก่นะถ้าขืนแก่แล้วฉันมันยุ่งจงอย่าแก่ต่อไปให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใครก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเข้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิตตัณหาความทะยานอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิตเมื่อร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆจะรักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมายืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถ่านไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไปบนที่สาพร้อมๆกันแล้วดูที่ว่าคนไหนคนที่เขาบอกว่ารักคนนั้นมากเขาจะปัดถ่านไฟที่บนที่สาคนนั้นก่อนแล้วปัดบนหัวของเขาก่อนคนที่สุดเขาก็จะยกมือเขาไล่ปัดถ่านไฟบนหัวของเขาก่อนนี่แสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นวาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรักสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเท็จน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเมื่อเราถอดความรักร่างกายของเราเส้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ก็รู้สึกว่าเป็นของย่อยๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบี้ยกันทุกวันไล่เบี้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตำรานะไม่บุคคลผู้พูดบรรลุแล้ว
พูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีกชอบโฆษณาดำนี่เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว่ากันเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยประกาศเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณ์กันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นจะมาพยากรณ์กันได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป่งเปียงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตังค์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทอันนี้เรามาพูดกันนึกว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และฆราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นฆราวาสเป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่7วันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่า7วันเพราะว่าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนควิดตายทุกคนบางทีฟังเทศทราบว่า7วันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระอรหันต์ในสมัยเป็นฆราวาสและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัลยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้กัลยาณชนไหมไม่รู้ว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤาษีดิ่งดำไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรณ์เสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นขืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้ฆราวาสทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตยเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออกแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกได้แต่เดาๆพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หยาบๆถ้าดีตัวได้เท่านั้นพระอนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัตนครสมเด็จพระชินวรตรัสถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนาสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ถามปัญหาของอาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือวิสัยของพระสาวกเบื้องซ้ายพระอรหันต์ธรรมดาตอบไม่ได้อาสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาสาวกเบื้องขวาพระโสดาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรตอบได้ถามวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินไตยนั่นคือว่าที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าสมมติว่าถ้ารถมีน้ำมันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยน
ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับแต่สำหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับนี่เป็นการหนึ่งเรื่องของพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขอนิพพานในห้องที่ตนเกิดที่มันดาคลอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคัลลานะเวลาที่ถูกโจรทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอธิษฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปนิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพานว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่บรรดาญาติจะทะเลาะกันฉะนั้นจึงไปนิพพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ข้างนี้ญาติข้างพ่อนิพพานบนอากาศอธิษฐานเตโชธาตุเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกต้องในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันต์ขั้นชละพิญโยหรือตปิเรียกว่าพิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบขอตอบแต่เพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระอรหันต์เสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคำเต็มด้วยเพชรด้วยพลอยแต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบ้าทางท่านที่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้เรื่องของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์การปฏิบัติแบบย่อๆแต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ย่อเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในประการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นคฤหัสถ์แล้วต้องเป็นอรหันต์แล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสั้นๆก็คือเป็นอจินไตยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอนุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่ายังไงเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ดตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมเขาอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทำไมจึงตายในวันรุ่งขึ้นก็ลองเป็นอรหันต์ดูและจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอัลลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน
ฉบับการฉลุบสรุปความเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อดีง่ายดีและการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสำหรับบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดซะแล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจำกัดก็ต้องขออภัยแก่บรรดาแต่พุทธบริษัทผู้รับฟังสวัสดีท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจและด้วยศรัทธาแท้อย่าถือว่าเป็นประเพณีถ้าขณะใดจิตของท่านหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรค์ย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่ากล่าวตามประเพณีถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูอิทิบาท4และบารมี10ทั้งสองรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสองรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีอารมณ์บกพร่องอยู่บ้างแล้วอยู่มากก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นี้ขอให้ท่านทั้งหลายวัดใจของท่านแบบนี้มรรคผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยอิทธิบาท4และบารมี10แต่ขาดเหตุทั้ง2ประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาท4และบารมี10ถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปริสัมมิทัปโตทั้ง4ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านแล้วก็จงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทนงตนเกินไปคิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองประการนี้ไว้ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ท่านนั้นหลายยังมีการลดหลั่งระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่ปิคุยานโปรดได้จำมาให้ดีนะว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมภิทัปโต4อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจของท่านอ่อนแอพลาดในทิบาท4พลาดในบารมี10ผมขอพยากรณ์ไว้เลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลกีก็จะไม่มีในจิตของท่านเป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิพยคุยาน
ว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิพยคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกรรมิกะบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อนเพิ่งเริ่มต้นในการกระทำตามแบบวิสุทธิมรรคท่านใช้เตโชกสินอาโลกสินหรือโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุยานนี่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเอาพระพุทธรูปมาเป็นกสินแล้วก็ใช้ได้ถ้าว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ทิพยคุยานก็เกิดอันนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอะมะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถึงอนุสติทั้งสามรายการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องเอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลยกำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชา3อภิญญา6และปฏิสัมมิทาญาณใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าถึงอุปจารสมาธิคือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่วาดเอาเองนะต้องจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัดถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้พระพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์เสียแล้วพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นพระสงฆ์ยืนและพระสงฆ์นั่งพระสงฆ์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลืองแต่กลายเป็นสีขาวไปบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านขอให้จิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบันไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอกก็แบบเดียวกันตอนนี้หากว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเอาภาพพระเข้าไว้ในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนๆตามสายกันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆเมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช้
นี่เราใช้กำลังใจของเราให้เป็นทิพย์ทิพยคุยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพย์ไม่ใช่เอาลูกตาเป็นทิพย์มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนั่นนี่เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่ยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวๆเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่นะมันเป็นเครื่องวัดกำลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยิทธิเขานะทิพยคุยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่คล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิทธินี่ไม่ได้กำลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผลผลที่จะพึงได้ก็คือพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยคุยานมันจะเกิดเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องและเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไว้ตั้งตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าอย่าให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจับพระได้เป็นปกติเวลาใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี่ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปงัวรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวเส้นแดงคนพระอะไรก็ช่างเถอะเกิดนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจไว้ซะก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมหายใจเขาออกไปด้วยต้องทำให้ได้นะอันนี้จะสักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างโน้มโน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจนี่เมื่อภาพนิมิตเกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิพยคุยานยังอ่อนนะถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไว้เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นเห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ลอยมาเห็นพวกลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นอารมณ์อุปาทานภาพลอยนั่นมันเป็นแต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมันก็เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยคุยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยเฝือกันสมากไอ้เรื่องเนี้ยนี่หากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยคุยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกจับภาพพระนั่นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำภาวนาจับภาพจับภาพพระนั่นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็ช่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้น
สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่านายกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเขาเสียความประพฤติในปัจจุบันคือก่อนที่เขาจะตาย เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปเกาะอารมณ์นั้นนั่นแหละอุปาทานมันกินสมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกนรกนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกอก็คือนายกอและนายกอจะมีความประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจจับคำภาวนาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวนาแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่แล้วก็จงกำหนดใจว่า ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่านายกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพนายกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระที่เราเห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนเลวเมาสกินสุรายาเมาแต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่ม แต่เห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะเอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องมันทิพย์แล้วถามนายกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้นายกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพนายกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรนะอย่าไปสืบประวัติเดิมเขาไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอุปาทานไม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพเขาฆ่าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในนรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำให้ดีนะว่าคำอุปาทานใช้กันเฟ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสับฟันหรือแต่กายต้นนิ้วหยักแยกแยกแยกนึกว่าตกอยู่ในกระทะทองแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับที่เราเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดีบางทีพอนึกจะถามภาพนั้นมันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมพออารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิดพอถามคำหนึ่งภาพหายไปซะอีกนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็ปลื้ดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตามลักษณะที่จะเกิดทีนี้ทำไมเราจะพูดกันได้ดีล่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้
ว่าตั้งเวลานี่ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบง่ายๆเอารูปประคำมาชัก108ลูกคือ108จบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพพระไปด้วยใน108จบนี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบ108จบถ้ามันคิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้อิทธิบาทเข้าหันมันละคราวนี้ใช้อิทธิบาทกับบารมี10เข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสู้กับอุปสรรคจิตจะจิตตะเอาจิตเข้าจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันถึงฌานให้ทรงอารมณ์ไว้108ใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็สามารถจะพูดกับผีเทวดาหรือผมเท่าเวลาที่เราเคยทรงไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจารสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอันนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามใคร่ครวญนำมาแก้ไขหรือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่ใช่ทิพย์ไปใคร่ครวญแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกในประการหนึ่งบางทีกำลังคุยกับเพื่อนหรืออ่านหนังสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพอล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันจะต้องเกิดนี่ว่ากันว่าตอนต้นๆ นะอันนี้เราพูดกันละเอียดหน่อยเพราะว่าจะพูดถึงด้านอภิญญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะใช้กำลังเท่ากันแล้วก็พูดกันไว้ทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกำลังใจถึงขั้นธรรมโนวิธิคือปัญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนวิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการภาวนาว่าพุทธังเมคินมิจิตังแต่บังเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนมัพพทะเข้ามีหวังใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่บินเพิ่มเริ่มไหวตัวนิดเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยทีนี้ถ้ากำลังจิตของท่านขึ้นเป็นกำลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมาจนเหนื่อยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพิ่มทุกอุปจารสมาธิเบื้องสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความรำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกสิณนักก็สามารถจับภาพพระได้สัก5นาทีหรือ10นาทีใสชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หาม
เราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั้นคุยคนนี้มีภารกิจอ่านหนังสือหนังหาจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยฌานนี่ต้องอาศัยกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันทรุดประด้านประสาทมันทรุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทรุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่ลมมันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็บริการที่สองสำหรับพระหรือสมณเณรพระถ้าเป็นอาบัติมันก็มัวถ้าไม่มีอาบัติมันไม่มัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอาบัติถ้าอาบัติใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังฆาฏิเศสนี้ไม่มีหวังสังฆาฏิเศสหรือประราชิกหมดหวังไปเลยตั้งแต่นิสสคีปาจิตีไปถึงปาจิตีเนี่ยมันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานเพราะว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอาบัติท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบอกวันนี้จิตผมโมหมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปละเมิดจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละแล้วใจของเราคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอาบัติเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติจริงๆมันอดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของท่านเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนื้อบัตรเพราะถ้าว่าวันไหนอบัตไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เพลียวันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ทุพพลภาพหมายความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสไม่เวลาชะมืดจับภาพให้จับภาพจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเข้าออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังเอิญมันสว่างแล้วก่อนถึงเวลาบิณฑบาตเอ้าก็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมันทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสตามกำลังที่เพื่อเราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตารมมีอารมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่ต้องออกบิณฑบาตก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เราสบายใจหรือว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะแต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้จิตแต่ใช้จิตแล้วซวยเขาจิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิตน่าอารมณ์จิตมันก็บอกเข้ามาเองแล้วจดไว้ผมรับรองเลย 100% ไม่มีอะไรผิดอารับสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว
ในวันนี้ขอแนะนำท่านในหมวดของจตุธาตุวฐาน4เป็นพระกรรมฐานกองหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าการปฏิบัติขมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็โปรดอย่าทิ้งหลักใหญ่คือหลักสูตรของอนาปานุสติกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานเพื่อผลในการทรงฌานหรือยังปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นก็ทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้แต่ขั้นจะย้อนกลับไปหาอนาปานุสติกรรมฐานก็เป็นการเสียเวลาเปล่าฉะนั้นหากว่าท่านหลายมีความประสงค์จะมีในเรื่องในการเจริญพระกรรมฐานให้มีอารมณ์เป็นฌานก็จงย้อนไปหาอนาปานสติกรรมฐานฝึกตามนั้นสำหรับในตอนนี้จะพูดถึงจตุธาตุประธานเลยทีเดียวจตุธาตุประธานนี้เป็นกรรมฐานพิจารณาแต่ว่าการพิจารณานี้ต้องอาศัยสมาธิควบคุมถ้าปราศจากสมาธิควบคุมก็เป็นอันว่าปัญญาของเราไม่อยู่ในขอบเขตที่จะบรรลุการใช้สมาธิควบคุมก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นเบื้องต้นคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วต่อจากนั้นไปบรรดาท่านทั้งหลายมีความประสงค์คือชินในกรรมฐานกองใดที่ทำใจของท่านให้ทรงตัวก็จิตเข้าไปจับกรรมฐานกองนั้นเมื่อจิตจับจนการทรงตัวจิตมีความสบายสงบสงัดแล้วคลายอารมณ์ของท่านลงมาสู่อุปจารสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาจตุธาตุประธาน4คำว่าธาตุจตุธาตุประธาน4ก็คือธาตุ4นั่นเองมาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนและสัตว์ที่มีร่างกายขึ้นมาได้นี้เพราะอาศัยมีธาตุ4ประชุมกันประคับประคองเข้ามาเป็นกายแล้วก็นั่งนึกเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญานึกตามไปด้วยจงอย่าฟังแต่แค่ผ่านหูไปคำว่าธาตุ4คือธาตุ1ธาตุดิน2ธาตุน้ำ3ธาตุลม4ธาตุไฟอาการที่มีความเข้มข้นและแข็งได้กันเนื้อหนังกระดูกเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกกันว่าธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำปัสสาวะทะเลทำลายเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำลมให้ใจเข้าออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ธาตุเพราะว่าจะได้รู้สภาวะความเป็นจริงว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันเป็นของ4อย่างเข้ามาผสมกันจัดว่าเป็นร่างกายเมื่อร่างกายมีของ4อย่างเข้ามาผสมกันตอนนี้เป็นสมถะภาวนานะครับก็ให้พิจารณาว่าของ4อย่างนี้มันเป็นนิจจังหรือว่าเป็นอนิจจังคำว่านิจจังมันเที่ยงทรงตัวอยู่ตามปกติไม่มีการเสื่อมคลายถ้าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็มานั่งดูว่าธาตุ4คือธาตุดินมันทรงตัวไหมสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆก็คือธาตุดินในกระหนังเนื้อกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือหนัง
เนื้อมองยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าตามันมองไม่เห็นเนื้อแล้วก็มาดูผิวหนังความเปล่งปลั่งของร่างกายเมื่อยามเป็นเด็กที่คลอดมาใหม่ๆร่างกายสดสวยเนื้อหนังเปล่งปลั่งเต็มอบอันโตขึ้นมาอีกหน่อยความเจริญของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแต่เรามองหนังมีความอ้วนพีมีความผ่องใสร่างกายสวยขึ้นเจริญวัยขึ้นไปถึงที่สุดถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปรากฏว่าตอนนี้น่ารักรักเขาก็รักกันตรงนี้แหละไอ้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เปล่งปลั่งดูผิวพรรณเปล่งปลั่งชีวิตผิวพรรณดีการอวบอันของร่างกายดีเป็นที่น่ารักกำลังร่างกายก็มีการทรงตัวดีเมื่อการอย่างนี้ปรากฏถ้าเรามองกันไปได้ของด้านวิปัสสนาญาณก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทำไมยังว่าไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆแล้วก็มันก็จะต้องเป็นเด็กอยู่อย่างแบบนั้นออกมาจากท้องแม่แค่ไหนมันก็โตแค่นั้นมันไม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันได้แต่การเติบโตแบบนี้สิเรารักกันว่ามันจะเริ่มขึ้นแต่เนื้อแท้จริงๆมันเดินเข้าไปหาความตายมาตอนนี้มองยากนิดหนึ่งจะเห็นว่าอาการร่างกายนี่มันมีสภาพเสื่อมลงที่ว่าเป็นอนิจจังเรามักจะมองไม่เห็นแต่ใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าร่างกายของเราทรงตัวจริงๆเอาตัวเราก็แล้วกันไม่ต้องเป็นมองคนอื่นเขาดีไม่ดีถ้าคืนมองคนอื่นมองเพลินไปลืมตัวเราเองเห็นคนอื่นเขาแก่เรานึกว่าเราไม่แก่ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าร่างกายของเราไม่เปลี่ยนแปลงทางที่ดีแล้วก็ถ่ายภาพไปทุกๆปีนั่นแหละดีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราร่างกายมีเป็นปกติเคลื่อนไปทีละน้อยละน้อยจากเด็กมาความเป็นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้เริ่มยุ่งยุ่งอะไรเพราะว่ามีความยุ่งด้วยต้องการให้มันทรงอยู่ต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้มันทรงอยู่ไปถามหนุ่มถามสาวทั้งหลายเถอะบอกใครอยากแก่บ้างไหมเป็นอันว่าคนที่อยากแก่ในเห็นจะหายากที่สุดในโลกที่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างไหมที่อยากแก่แต่ส่วนใหญ่ถามคนทุกคนไม่มีใครอยากแก่เพราะแก่มันไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนความเปล่งปลั่งของผิวพรรณต่างๆความอวบอัดของเนื้อหนังต่างๆที่มันจะมีการทรงตัวมันเหี่ยวลงไปทีละน้อยละน้อยมันมีอาการเริ่มสุดลงไปทีละหน่อยวัยเลย25ปีไปชักเริ่มไม่ดีแล้วถ้าเป็นสาวเขาก็เรียกว่าสาวแก่ถ้าเป็นหนุ่มก็ยังเป็นหนุ่มเก๋อยู่แต่ว่าก็เริ่มแก่สู้วัย16ที่7 18 20เขาไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าราคามันจะตกไปนิดนิดตอนนี้ถ้าเราคิดเราจะค่อยๆมองเห็นเนื้อร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังจริงๆมันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆมันทรุดมันโทรมไปตามที่เราไม่ต้องการนี่ต่อไปเมื่อวัยตกก็ไปถึง40คราวนี้ถ้าเราใช้ปัญญานะถ
ถ้าไม่ใช้ปัญญาก็มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าใช้ปัญญาแล้วเราจะมองเห็นบางคนเพียงแค่30เศษความเปลี่ยนแปลงของผมปรากฏคือจากผมสีดำสนิทกลายเป็นสีเริ่มแดงๆบางรายก็เริ่มขาวๆที่เรียกกันว่าผมงอกถ้าผมไม่งอกอย่างนี้ถือว่าร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแน่ความจริงกรรมฐานบทนี้จับเข้ามาทีเดียวก็เป็นวิปัสสนาญาณเลยถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นสมถภาวนาเห็นว่าธาตุสี่มีสภาพเสื่อมอันนี้เป็นวิปัสสนาภาวนากรรมฐานบทนี้ถ้าฉลาดจริงๆใช้บทเดียวเป็นอรหันต์ได้เลยแล้วนี่ก็มองกันต่อไปในระยะไม่ช้าถ้ามันงอกน้อยมันก็งอกมากกลายมากจนกระทั่งงอกในที่สุดแต่บางคนผมไม่งอกถ้าผมไม่งอกดูตรงไหนดูตรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเห็นผิวหนังผิดไปมีสภาพไม่ผ่องใสเท่าหนุ่มสาวสภาพหย่อนยานของผิวหนังจะปรากฏขึ้นเนื้ออวัยวะต่างๆที่เคยตึงเต่งเปล่งปลั่งจะลดตัวลงกลายเป็นผิวหนังที่มีความสวยน้อยมีความเอิบร่างกายมีความเอิบอิ่มน้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าธาตุดินที่ประชุมกันอยู่มันสุดตัวไปหรือไม่เช่นนั้นก็มานั่งมองสิ่งที่เห็นได้ง่ายในตาของเราในสมัยที่มีความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความผ่องใสมองอะไรก็เห็นชัดของเล็กของน้อยมองอยู่ชัดทุกอย่างแต่ถ้าว่ามาตอนนี้วัย40ปีดีไม่ดีต้องเอาแก้วเข้ามาปะตาขยายแสงสว่างออกไปให้มันมากขึ้นช่วยสายตาที่มัวหมองลงไปรวมความว่าตอนนี้เห็นตาแก่เธอตามันเริ่มใช้ไม่ได้เมื่อตาแก่แล้วหูมันก็เริ่มแก่ชักฟังอะไรไม่ค่อยถนัดร่างกายคือกำลังวังชามันก็เริ่มแก่มันชักเสื่อมลงกำลังสมองคือความจำหรือจิตใจมันก็เศร้าหมองลงทรุดตัวลงจำไม่ได้ดีตามเดิมชักจะเริ่มลืมหน้าลืมหลังตอนนี้เห็นแล้วหรือยังว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันสุดตัวไปทุกวันทุกวินาทีอายุเกิน40ปีไปถึง50ปีอันนี้เริ่มยุ่งมากขึ้นร่างกายมันจะโทรมชัดชัดมากถ้าเราไม่ลืมตัวจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนไหวมันเลวตัวลงทุกทีไม่ใช่ดีขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันไอ้ธาตุดินมันทรุดตัวมากลงไปพอวัยผ่านเข้าไป60ปีสมัยนี้เขาเรียกกันว่าเกษียณอายุตอนเกษียณอายุที่ทางราชการเขาไม่ใช้ก็เพราะอะไรแต่เริ่มคนเมื่อถึงอายุ60ปีนี่มีสภาพเป็นปู่เป็นตาคนแล้วแต่ความจริงๆเนื้อแท้จริงๆคนเรานี่มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าแก่บนแก่ล่างเรายอมแต่กลางไม่ค่อยจะยอมแก่หมายความว่าแก่บนนี่ผมงอกยอมรับว่านี่มันแก่หูฝ้าตาฟางฟันหักฟันหลอยอมรับว่ามันแก่แก่ล่างก็หมายถึงว่าเท้ามันเดินไม่เคยไหวยันไม่เคยอยู่เป็นเซไปพุทธมาอันนี้เรายอมแ
แต่กลางที่ไม่ยอมแก่คือใจขาดสติสัมปชัญญะแก่เท่าไรไม่มีความรู้สึกตัวว่าแก่คิดว่ายังไม่แก่อยู่เสมออันนี้ต้องคิดด้วยให้กำลังจิตมันลืมตัวในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงอาการบีบคั้นทางกายคืออาการทรุดมันทรุดมากลงไปมันก็จะต้องตายความตายมีเป็นปกติของคนที่เกิดก่อนเราเกิดที่หลังเราด้วยคนที่มีสติสามมีปัญญาสามมองไม่เห็นไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายนี่ต้องคิดเหมือนกันก็เป็นอันว่าเรามองกันมาตั้งแต่เด็กเล็กมาถึงเด็กใหญ่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวน้อยถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวใหญ่เลื่อนมาเป็นคนกลางคนต่อมามาถึงกลายเป็นคนแก่และก็ความตายรออยู่ข้างหน้าตอนนี้เราเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าธาตุสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงมันทรงตัวอยู่เป็นเด็กในเมื่อเคลื่อนมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านหลายมีความรู้สึกยังไงว่าร่างกายนี้มันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์อาศัยความเคลื่อนไปการไม่ทรงตัวแบบนี้มันสุขหรือมันทุกข์ตอนนี้พอโผล่ขึ้นมาก็ว่ากันวิปัสสนาญาณเลยเราก็จะมีอาการทราบชัดว่าร่างกายเป็นเด็กก็ดี เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นคนวัยกลางคนก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีอาการตายจะคลานเข้ามาถึงก็ดีมันเป็นสภาพของความทุกข์มันทุกข์ตรงไหนทุกข์ที่มันไม่ตามใจเราเวลาที่เป็นเด็กเราต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นหนุ่มเป็นสาวคักเคิบเข้ามาทีไรเท่าไหร่เราพอใจแต่ด้วยว่าขณะที่มีความพอใจในการที่การกายก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนั้นเราพอใจแต่ถอยหลังถึงการที่จะเคลื่อนไปของร่างกายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขณะที่ร่างกายกำลังจะเคลื่อนไปนี่มันจะโตขึ้นได้มันต้องอาศัยอาหารเป็นสำคัญการที่จะนำอาหารมันได้มันมาด้วยอาศัยความเหน็ดเหนื่อยได้มาจากการแสวงหานอกจากอาหารต้องเครื่องมีเครื่องอุปโภคบริโภคคือเครื่องแต่งตัวร่างเครื่องแต่งร่างกายแล้วก็มีเครื่องที่ต้องใช้มีบ้านเป็นที่อยู่มีของใช้มีขนมนมเนยเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราหามันได้ด้วยอำนาจของความสุขหรือว่าหามันได้ด้วยอำนาจของความทุกข์ขณะที่ร่างกายมันมีความต้องการอาหารคือความหิวเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านี้เนี่ยเมื่อความหิวเกิดขึ้นมันก็บังคับมันก็บังคับให้เราต้องหาการหาอาหารมาบริโภคมันมีความเหน็ดเหนื่อยมีการเสี่ยงต่ออันตรายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ทุกความว่าทุกข์นี่อาศัยไม่เราพูดกันสั้นๆแต่อย่าพูดมันมากไปเลยนะเพราะมีปัญญาด้วยกันทุกคนนี่ก่อนนอกจากอาหารการบริโภคของใช้สอยเครื่องที่อยู่ขณะที่ทรงตัวอยู่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนี้กฎธรรมดาไม่ได้นั่นก็คือความป่วยไข้ไม่สบาย
อาการป่วยไข้ไม่สบายที่มันเกิดขึ้นมาร่างกายเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ปวดหัวปวดท้องเวียนหัวปวดอุจจาระปัสสาวะอาการคลื่นไส้อาการอาเจียนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นอาการของความสุขและความทุกข์อันนี้ผมขอพูดให้คิดได้หรือไม่ได้ผมก็พูดต่อไปว่ามันเป็นทุกข์นี่ความจริงร่างกายของเรากำลังเจริญขึ้นเป็นที่พอใจของเราว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เราก็มาต้องพบกับความทุกข์ความทุกข์ประเภทนี้มันเกิดมาจากอะไรแพทย์ทั้งหลายมักจะหาสมุฏฐานที่มาของโรคถ้าดูว่าแพทย์ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยหาสมุฏฐานนักแต่แพทย์แผนโบราณนี่เขาวางรากฐานไว้ว่าอายุเท่านี้ที่มีความป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรเป็นปัจจัยอายุเพียงเท่านี้ต่อไปที่จะมีโรคเกิดขึ้นโรคนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือเป็นเหตุอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะมาพิจารณาตามหน้าของวิปัสสนาญาณเราจะเห็นชัดไปกว่านั้นนั่นก็คือธาตุสี่ไม่สามัคคีกันไม่สามัคคีเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีกำลังไม่ทรงตัวคือไม่มีกำลังไม่เท่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินที่ปรากฏว่ามีความสำคัญยิ่งในร่างกายก็คือกระดูกก็ดีเนื้อก็ดีหนังก็ดีที่มันมีการเติบโตขึ้นมานี่เพราะอาศัยอาหารถ้าว่าอาหารที่กินเข้าไปของเก่าทรุดตัวลงแต่ว่าของใหม่เข้าไปสร้างไม่พอถ้าธาตุดินเสื่อมลงไปนิดหนึ่งเราก็ป่วยหรือว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปหน่อยหนึ่งคำว่าธาตุน้ำหย่อนจะเห็นว่ายังเป็นโรคท้องเดินยังเป็นต้นถ่ายมากๆน้ำหมดหมอต้องให้น้ำเกลือแทนนี่แสดงว่าธาตุน้ำมันหย่อนร่างกายก็ไปไม่ไหวเหมือนกันหรือว่าธาตุลมหย่อนคือการหายใจไม่สะดวกหายใจไม่พอความต้องการการขยายของปอดไม่ดีพออันนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมป่วยหรือว่าความอบอุ่นของร่างกายน้อยไปที่เรียกว่าธาตุไฟหย่อนมีความเย็นล่างเย็นบนมือจับมือเย็นเท้าเย็นนี่แสดงว่าธาตุไฟหย่อนไปมันยังป่วยเป็นอวธาตุทั้งสี่นี่มันไม่มีการทรงตัวมันหย่อนหน้ามันหย่อนหลังธาตุดินหย่อนบ้างธาตุไฟหย่อนบ้างธาตุน้ำหย่อนบ้างธาตุลมหย่อนบ้างอาการป่วยมันก็ปรากฏร่างกายที่เคยแข็งแรงเปล่งปลั่งมันก็กลับไปอับเฉาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าธาตุทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจปรากฏใจมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันป่วยคำว่าป่วยเป็นของไม่ดีไม่เป็นที่สนใจของเราถ้าอารมณ์ของเราฝืนไม่ยอมรับนับถือในมันใจก็เป็นทุกข์สำหรับพระพุทธเจ้าให้คิดว่ายังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ว่าให้คิดโดยใช้ปัญญาอย่าใช้ความจำเฉยๆความจำมันเป็นสัญญาใช้ปัญญาจ้องมองดูเสมอว่าธาตุสี่เนี่ยมันมีสภาพไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นปกติของมันไม่ใช่เป็นแต่เราคนทุกคนในโลกมีสภาวะเสมอกัน
เกิดแล้วแก่แล้วป่วยแล้วก็ตายเหมือนกันมันเป็นธรรมดาของมันความหิวเป็นธรรมดาของร่างกายหนาวหรือร้อนเป็นธรรมดาของร่างกายแก่เท่าไม่สบายป่วยไข้เป็นธรรมดาของร่างกายผมจะงอกฟันจะหักหูจะฝ้าตาจะฟางหลังจะคอมกำลังร่างกายไม่ทรงตัวเป็นธรรมดาของร่างกายและคนของสัตว์ทั้งหมดในที่สุดความสิ้นหวังในการทรงชีวิตคือความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมดเราไม่มีโอกาสที่จะห้ามจะปรามเรื่องของร่างกายได้เลยมันอยากจะแก่มันก็ต้องแก่เมื่อมันจะป่วยเราก็ต้องมันก็ต้องป่วยเราจะห้ามความแก่เราจะห้ามความป่วยเราจะห้ามความทุกข์ความโศกไม่ได้องค์มันตายที่สุดถ้ามันจะตายเราก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแนะนำว่าจงยอมรับนับถือความจริงมันเสียถ้าเราสามารถยอมรับนับถือความจริงของขันธ์ 5คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ 4ว่ามันมีสภาพเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอย่างนี้ความแก่เกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราความป่วยเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราอาการที่มันจะพังเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเรามันจะตายเมื่อไรก็ตามใจที่ว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็เริ่มเป็นสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะยอมรับเนื้อนับถือกฎของความเป็นจริงเมื่อคนพายเรือตามน้ำไม่หนักใจอย่างนี้ถ้าจิตคิดอย่างนี้แสดงว่าใกล้ความเป็นอรหันต์ท่านได้ว่าท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่ตั้งไว้มันหมดซะแล้วสำหรับการแนะนำซึ่งกันและกันคิดว่าถ้าสี่ในวันพรุ่งนี้ก็จบสำหรับวันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นใช้กรรมฐานที่ท่านพอใจคือภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่จะเลิกสวัสดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริและโอตตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเองหากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคามีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่วด้านระดับพระอนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามอารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในประการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธพยาบาทคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์
หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์มีที่ไหนทุกข์ชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตคลุกคล้าไปด้วยกามารมณ์ก็ดีความมักโกรธพยาบาทจองร้างจองผลาญบุคคลอื่นก็ดีอาการดังสองรายการนี้ไม่มีอะไรบันไดความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารูปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปของตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติจึงเห็นว่ารูปมีสภาพเป็นอนิจจังแล้วก็รูปมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียงไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุขแบกทุกข์ที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบันดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกันก็เป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเห็นกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่ก็ทุกคู่เมื่อความมีบุตรเป็นมีบุตรธิดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาถึงภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในที่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเข้าก็เสร็จการมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลทางใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสักเท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในกามฉันทะเส้นได้ความสุขมันเกิดมันมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริง
แต่ความสุขนี่จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจงพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในกามารมณ์ด้วยกำลังของฌานถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิการกายคตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงและอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสกปรกแล้วใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันคือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสกปรกตามสภาวะความเป็นจริงและก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกข์อนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตเข้ามาดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทรมแล้วก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตถึงจะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นหากว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านจะไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกิเลสที่มีภัยใหญ่กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งมากไม่เหมือนอสุภะไม่เหมือนกามฉันทะกามฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาแต่มีความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกาศความชั่วของจิตเพราะอะไรเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาจะได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้อยู่ในไหว้ตอบแล้วเมื่อเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์ฮิริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็การคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำแต่การที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสาร
ไม่อิจฉานิสิยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันธ์ห้ายังปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็อนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจขมันดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงพรหมวิหาร4เล่าสกายะทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจของเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันตรัสไปในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าไปแบกภาระก็นำทุกข์มาให้เป็นนั้นว่าทั้งกายภายในคือร่างกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาชั่วคราวเราก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มันทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบทั้งสองอย่างมีทั้งความสกปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์พบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรกร่างกายมีรมแทรกแซงคือทั้งอิทธารมและอนิทธารมคืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สรรเสริญไม่สนใจอารมณ์ที่เขาด่าว่านินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คืออุเบกขาแต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะขณะนาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ได้อย่างการขยายความเหมือนกันมาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในกามฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์วัตถุธาตุก็มีแต่ความสลดว่าโอ๋หนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดีไม่มีสะอาดไม่ได้ความสกปรกอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจ
ความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจได้กับคำสรรเสริญเนื้ออนิจจารมณ์ได้กับอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจได้กับการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้ายอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับสิ่งอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคันเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วอยู่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่วถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนิทาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วตามรวมความว่าระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปก็กล่าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์ฮิริระโอตปะอะไรสำหรับพระอรหันต์การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอายจิตที่มันติดแต่ความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่ประโสดาสิทาคาเพราะตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือ1รูปราคะ2อรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌานและรูปฌานนี้เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าอารมณ์ของเรายังชั่วว่าแค่รูปฌานและรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับว่าห้ามหันกับบรรดากิเลสทั้งหลายฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสหยาบไม่เข้ามาสิงใจและให้เป็นกำลังใหญ่สำหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหั่นกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั่นท่านที่ทรงนั่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความวุ่นวายในอุทธัจจะคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุตตจะฉะนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนมันดีแล้วมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงๆเพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นมาในเมืองต้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่ก็ว่านั่งรังเกียจอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเลวเกินไป
เป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สกปรกสมมุติเหมือนกันอารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจฉาอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นเพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัดนั่นก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปรินิพพานถ้าอารมณ์จิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะไม่ละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั่นใช่นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานได้แก่เป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่ากิเลสอย่าที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมเทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจกิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียบร้อยมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจกับอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันธ์ห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนิสัยผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิกขาอนาคา
ในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาล่ะสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีในตอนนี้ก็จะขอปรารภในตอนที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ความจริงการปฏิบัติในอันดับพระโสดาบันถ้าจะเปรียบเทียบกับจริยาของบุคคลผู้เดินป่าก็จะเปรียบได้กับมนุษย์ว่าคนที่กำลังเข้าป่าไปนั้นหนามเต็มเลยหนทางเต็มด้วยความรกไม่ได้ขวากหนามต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเดินผิดทางก็ติดหนามตายต้องเดินให้ถูกทางถึงแม้ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มากนักทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังมาแล้วจะไปพิจารณาถึงจริยาของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ามีอะไรไม่แตกต่างกับคนที่ชั้นดีเลยว่าพระโสดาบันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปก็เป็นชาวบ้านชั้นดีนั่นเองคนที่มีความดีก็คือเป็นคนที่ยอมรับนับถือความประสงค์ซึ่งกันและกันและยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันพระโสดาบันนั้นยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นเสมอด้วยสิทธิของตนคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์จะทำลายชีวิตคนละสัตว์ไม่คิดจะลักทรัพย์ไม่คิดจะทำกาเมสุมิจฉาจารไม่คิดจะพูดมุสาวาทไม่คิดจะดื่มสุราเมรัยและมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเป็นสำคัญในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นคนเราก็ตั้งใจเป็นคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีเป็นผีที่ไม่ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกหรือความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าพิจารณากันจริงๆก็จะทราบชัดว่าพระโสดาบันคือชาวบ้านชั้นดีมีการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลผู้เดินเข้าไปในป่าชัดเพราะว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็เพียงว่าหาทางยากจะไปเดินไปในระหว่างทางก็มีขวากมีหนามอยู่บ้างมีต้นไม้ระเกระกะหนทางไม่เรียบนักต้องแหวกหนามแหวกพุ่มไม้เดินไประหว่างทางที่ไม่เรียบก้อนนี้ก็มีอุปมาเหมือนกับว่าคนเราที่มีจิตประกอบด้วยความเลวจิตข้อชอบจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ให้มีความทุกข์จิตชอบลักชอบขโมยของบุคคลอื่นจิตชอบทำกาเมสุมิจฉาจารจิตชอบจะสั่งวาจาให้พูดมุสาวาทจิตชอบดื่มสุราเมรัยอาการทั้ง5ประการนี้เป็นฝากหนามของพระโสดาบันแต่ความจริงขวากสากขวากหนามนี้ก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักทำได้ไม่ยากฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระโสดาบันจึงมีความรู้สึกว่าไม่ยากนักถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเรามีความเป็นคนเต็มตัวที่อย่างเดียวหรือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็มตัวสักอย่างเดียวก็เป็นพระโสดาบันได้เ
เว้นไว้แต่ว่าบุคคลที่มีความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเท่านั้นจึงจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินของตนตนรักชีวิตของตนตนรักคนรักของตนตนรักวาจาที่ไม่เป็นสัจจริงตนไม่ชอบความเป็นคนบ้ามึนเมาสุราเมรัยเราไม่ชอบแต่ถ้าว่าชอบทำ4ข้อชอบทำแก่คนอื่นข้อที่5ชอบทำแก่ตัวเองอย่างนี้คือเรื่องคนไม่เต็มคนหรือว่าคนเกินคนไม่ใช่คนพอดีสำหรับคน ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปจะขอก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีในตอนนี้สำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าอาตมาไม่เคยอธิบายการทรงจิตเป็นฌานทั้งนี้ก็เพราะว่าการปฏิบัติในด้านสุขวิปัสสโกท่านใช้อารมณ์คิดท่านใช้อารมณ์พิจารณาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิคำว่ามากกว่าก็หมายความว่าการฝึกฝนสมาธิเข้าแนบสนิทจิตแน่นไม่ต้องมีสำหรับพระสกิทาคามสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาขอโทษปฏิบัติเพื่อในด้านสุขวิปัสสโกที่ท่านกล่าวว่าท่านสุขวิปัสสโกเจริญวิปัสสนาญาณล้วนแต่ความจริงไม่ล้วนมีสมถะเกลือกลั้วอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากในด้านของสมถะก็จะเห็นว่าอารมณ์ใดที่คุมใจให้พิจารณาอยู่ในขอบเขตเช่นเราพิจารณามรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จิตก็อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์คุณของศีลจิตก็อยู่ในขอบเขตนั้นอาการที่ทำให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นท่านเรียกว่าสมถภาวนาคืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านออกนอกเหนือในอารมณ์ที่เราต้องการและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พิจารณาแล้วว่าการรักษาศีลเป็นของดีการเคารพในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เป็นของดีการทำจิตของตนให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของดีตัวนี้เป็นปัญญาและก็ปัญญาตัวนี้ก็มีกำลังกล้าสามารถจะข่มอารมณ์ที่เป็นความชั่วไม่ให้ปรากฏขึ้นมากับจิตได้นี่เป็นอนุว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อสุขวิปัสสโกท่านไม่มีอะไรมากนักทำกันแบบสบายในเมื่ออารมณ์จิตกำมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีการทรงตัวที่เรียกว่ามีมรณานุสติกรรมฐานมีอารมณ์เป็นฌานความจริงสุขวิปัสสโกเบื้องต้นนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้นี่คำว่าปฐมฌานก็ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งจนกระทั่งยุงกัดไม่รู้ตัวเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ที่ทรงตัวอยู่นั้นเราคิดอะไรอยู่อย่างไหนอารมณ์ทรงอยู่อย่างนั้นไม่รำคาญในเสียงที่บุคคลพูดและเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่ใช่อารมณ์นั่งนิ่งจนทั้งพูดอะไรไม่ได้หรือไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นอันว่าเข้าใจกันว่าพระโสดาบันมีอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระโสดาบันได้ตอนนี้ขอผ่านไปมาก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเมื่อผ่านพระโสดาบันมาแล้วอารมณ์ยากก็ไม่มีแล้วอารมณ์ของพระโสดาบันเต็มไปด้วยกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไหลไปทางกายวาจาเพราะว่าพระโสดาบันยังมีความรักมียังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลง
แต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันดิ้นอยู่แค่ในใจมันไม่ไหลมาทางกายไม่ไหลมาทางวาจาถ้าจะไหลออกมาบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นคนดีแน่เมื่อทรงความดีเบื้องต้นอย่างนี้แล้วการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีตามลำดับชั้นจึงเป็นของไม่ยาก ตอนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีต้องทราบไว้ด้วยว่าพระสกิทาคามีกับพระโสดาบันตัดสังโยชน์ได้3ประการเหมือนกันคือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมออาตมาจะไม่พูดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตอนนี้เพราะว่าท่านพวกนี้ยังมีอารมณ์อย่างนี้อ่อนอยู่พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นผู้มีอธิศีลคือยังมีจิตมั่นคงอยู่ในศีลเป็นปกติเรียกว่ามีสมาธิอย่างเล็กน้อยฉะนั้นพระสกิทาคามีจะมีอาการดีกว่าพระโสดาบันก็นิดหน่อยเท่านั้นตอนที่บรรเทาความรักในเพศหรือว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงขอโปรดทราบว่าขั้นบรรเทาเท่านั้นไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สังหารให้หมดไปฉะนั้นการที่จะบรรเทาความโลภ ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก็ดีหรือว่าบรรเทาความรักก็ดีก็จะต้องทั้งกำลังใจให้สูงกว่าพระโสดาบันถ้าจะมานั่งพิจารณาคิดว่าเราจะพึงตายถ้าเราจะตายเราก็ตายด้วยดีเป็นผีดีอยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดีโดยศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีอารมณ์เกาะพระนิพพานเท่านี้ไม่พอยังเป็นพระสกิทาคามีไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าความรักในเพศยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับกามเมสุมิชฌาจารได้ความต้องการในความร่ำรวยยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับการอทินาทานเสียได้ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ระงับการประหัตประหารเสียได้ความหลงในความรักสวยรักงามทรัพย์สินสมบัติยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าว่าไม่เมาเกินไปมีความพอใจในการให้ทานนี่เป็นเรื่องของพระโสดาบันพอถึงพระสกิทาคามีความรักในเพศบรรเทาลงความโลภอยากร่ำรวยบรรเทาลงความโกรธบรรเทาลงความหลงบรรเทาลงในการที่จะทำให้สี่อย่างนี้มันเท่าลงก็ต้องใช้กำลังจิตให้มันสูงกว่าเดิมถ้าจะมีอุปมาคำนว่าการเป็นพระโสดาบันเหมือนกับคนเดินบุกเข้าไปในป่าพอจะเป็นพระสกิทาคามีนี่เราต้องเริ่มสู้กับช้างสำหรับช้างพระสกิทาคามีฆ่าช้างไม่ตายแต่ถ้าว่าพยายามหาทางทำลายกำลังของช้างให้ต่ำลงหรือให้หย่อนลงจะเปรียบก็เป็นการสู้กับช้างหรือว่าจะเปรียบเหมือนเป็นการสู้กับเสือหรือสัตว์ร้ายก็ได้อะไรก็ได้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่ายังไม่มีกำลังทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายเป็นเพียงว่าให้กำลังตกไปเท่านั้นการสู้กับช้าง4ตัวนั่นคือช้างได้แก่ความรักในเพศช้างได้แก่ความอยากจะร่ำรวยช้างได้แก่ความโกรธความพยาบาทช้างได้แก่ความหลง
ตอนนี้ต้องออกแรงกันนิดว่าตอนพระโสดาบันเราเดินบุกป่าเดินคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปตามธรรมดาไม่ได้ออกแรงมากนักมาตอนที่เราจะบรรเทากำลังของช้างเข้าตีกับช้างต้องใช้แรงมากหน่อยขอท่านผู้รับฟังพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านจะเดินเข้าไปในป่าที่รกชัด มีกิ่งไม้มีหนามเนระเกกะทางกับการต่อสู้กับช้างเราต้องใช้กำลังเวลาถ้ากำลังเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ฟังแล้วก็หลับตานึกถึงสภาวะความเป็นจริงนี่เจ้าช้างตัวนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสี่เชือกหรือว่าช้างเป็นสี่ขาก็ได้เอาช้างสี่ขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะทำลายขาช้างแต่ละขาให้ขาดลงไปได้แต่ได้ว่าเราจะต้องตีขาช้างทั้งสี่ขาให้เพลียขาที่หนึ่งก็ได้แก่ราคะความกำหนัดยินดีในเพศคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมีการสัมผัสระหว่างเพศพระโสดาบันยังพอใจเต็มที่แต่ได้ว่าไม่เป็นชู้กับใครเท่านั้นดูตัวอย่างนางเวสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในสุดเธอแต่งงานก็มีลูกสาวถึง20คนเมียพรานที่กุกุตมิตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีเหมือนกันเห็นคู่ครองมีความต้องใจหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกอยู่ถึง7คนนี่เป็นอันว่าพระโสดาบันก็มีกำลังความต้องการเท่ากับคนธรรมดาแต่ถ้าว่าไม่ละเมิดในศีลตอนนี้จะเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องจ้องว่าไอ้ขาช้างสี่ขานี่เราจะตีขาไหนก่อน การจะตีขาช้างให้เพลียก็สุดแล้วแต่กำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทมันหนักในภาวะอะไรหนักในความรักแล้วก็ตีความรักก่อนหนักอยู่ในความโลภแล้วก็ตีตัวโลภก่อนหนักในความโกรธแล้วก็ตีโกรธก่อนถ้าหนักในความหลงแล้วก็ตีหลงก่อนนี่สมมติว่าเราหนักอยู่ในความรักเอาตามแบบฉบับในการหนักอยู่ในความรักสวยรักงามระหว่างเพศพูดกันง่ายๆจะสวยรูปสวยหรือเสียงเพราะอะไรก็ช่างเถอะเป็นอันเห็นว่าสาวสวยฉันรักหนุ่มสมาร์ทฉันชอบยังมีความต้องการระหว่างเพศแล้วก็มานั่งนึกว่าไอ้เรื่องความรักนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักในวันนั่งนึกดูว่าไอ้สิ่งที่เรารักทั้งหมดรักสวยรักงามต้องการความสวยสดงดงามหญิงชายจะแต่งงานกันก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ลักษณะไม่ดีคนนั้นท่าทางไม่ดีคนนี้เสียงไม่เพราะคนนี้ความสง่าผ่าเผยไม่ดีคนนี้มันญาติไม่สวยเลือกกันซะเกือบตายแต่ว่าในที่สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันทรงอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ตึงเต่งเปล่งเบ่งบานมีความสวยสดงดงามเปล่งปลั่งไม่ช้ามันก็สลายตัวไปความงามของรูปกายคล้ายๆกับผีหลอกเวลาที่จะแต่งงานกันแสนหาจะลักษณะสวยแสนสวยแต่แต่งงานกันไม่ได้กี่วันสภาวะอย่างนั้นมันก็สลายตัวเ
ชอกช้ำไปหมดหย่อนยานไปหมดบางท่านความเปล่งปลั่งหายไปมีสภาพคล้ายกับผีตายซากแล้วเราจะมานั่งรักเราจะมานั่งหลงเพื่อประโยชน์อะไรฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงแนะนำว่าถ้าหากว่าเราจะทำลายอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศด้วยความรักในวัตถุให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงอันดับแรกก็มองดูก่อนถ้าเป็นคนหรือสัตว์ที่เรารักแล้วก็นั่งหาความจริงว่าความจริงแท้นี่เนื้อที่แท้จริงๆของเธอผู้นี้หรือท่านผู้นั้นมีการทรงตัวหรือเปล่าแก่เป็นไหมเศร้าสองเศร้าหมองเป็นไหมเหี่ยวแห้งเป็นไหมเมื่อถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณากันจริงๆก็เห็นว่าบุคคลคนนั้นนั่นแหละในขณะที่เรายังสวยเห็นว่าสวยอยู่ความจริงก็สวยไม่ปกติเวลาอยู่บ้านที่ปล่อยการไม่แต่งตัวสวยน้อยไปหน่อยเวลาจะออกจากบ้านก็สวยมากไปนิดเสริมนั่นเสริมนี่เสริมโน่นเสริมถ้าจนเห็นว่าสวยดีไม่ดีก็กลายเป็นเห็นตาเหมือนตาผีตาดีๆเอาอะไรไปทาถึงเหมือนกับตาผีหลอกมองแล้วอยากจะเจียนตายนี่เนื้อแท้จริงๆความสวยความงามของร่างกายไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยจริงเจ้าของร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอหรือท่านผู้นั้นไม่ขัดสีชวีวันไม่อาบน้ำไม่อาบท่าไม่แต่งกายไม่ชำระร่างกายให้ดีภายในระยะไม่นานท่านผู้นั้นไม่กี่วัน 7-8 วันตัวของท่านเองท่านก็ยังรังเกียจเพราะมันสกปรกนี่มองเข้าไปทีว่าภายในร่างกายของท่านนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเรียกเรียกไม่ได้นั่นคือ1อุจจาระของท่านปัสสาวะของท่านน้ำลายของท่านน้ำมูกของท่านเหงื่อใครของท่านที่เราเห็นได้ง่ายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกปรกเป็นของดีหรือว่าของเลวนี่ท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอยู่ตั้งเยอะข้างในที่เรามองไม่เห็นก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกโดยเฉพาะเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายให้งดงามแต่ถ้าว่าเลือดที่หลั่งไหลออกมาจริงๆเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่สภาวะความจริงเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนุ่มตอนสาวพออยู่ด้วยกันไม่นานนักวันเวลาล่วงไปความทรุดโทรมของร่างกายก็ปรากฏมันปรากฏยังไงมันก็เริ่มแก่ความเศร้าหมองก็ตกไปจะเห็นคู่ครองหลายรายที่ก็มีความเห็นว่าเวลาจะไปเที่ยวนอกบ้านไม่อยากจะพัญญาหรือไม่อยากจะเดินคู่กับสามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันเห็นว่าสวยแสนสวยแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่นานนักกลับเห็นว่าร่างกายของคู่ครองทรุดโทรมลงไปนี่ตัวนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจว่าโอ๋หนอร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เรามานั่งหลงไหลใฝ่ฝันอยู่แบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวเมื่อเราคบหาสมาคมมีการร่วมรักกันเข้ามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคยน้อยก็มากขึ้นในที่สุดก็สลายตัวไปละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดซะแล้ว
ต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังจงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาแล้วโดยย่อนี้ให้วิจิตพิสดารมากขึ้นไปกว่านี้เพราะการแนะนำกันก็แนะนำกันเพียงหัวข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการทำลายราคะความรักในระหว่างเพศและขอทุกท่านจงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดใจตามควรแก่การพิจารณาที่เราจะตัดราคะให้ไม่ให้วินาศไปตามการเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การสมาทานเป็นกรรมฐานของท่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมวดนี้ให้ชื่อว่าหมวดอาหาเรปฏิกูลสัญญาสำหรับหมวดอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภิกษุสมณเณรถึงแม้ว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่าบรรดาภิกษุสมณเณรที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนา ที่ต้องตกนรกเพราะขาดอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่า 99% ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในอาหารเรปฏิกูลสัญญาสำหรับอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพื่อบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาว่าก่อนที่จะฉันภัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรสอร่อยเราจะไม่ฉันด้วยติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในอาการคือสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายจะต้องพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกนรกเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาแล้วกินก้อนเหล็กที่เผายุ่นแดงโชนดีกว่าเพราะเด็กที่เผายุ่นแดงโชนมีความสุขมีความร้อนมาก เมื่อกินเข้าไปถึงปากก็ปากพังถึงถ้าถึงคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกก็พังเมื่อถึงท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปเมื่อนั้นหายร้อน แต่ว่าภิกษุสมณเณรที่ฉันอาหารไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญากินเข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความเร่าร้อนเพราะถูกไฟเผาผลาญในนรกแล้วไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายเรียกว่าหลายล้านเท่านอกจากถูกไฟเผาแล้วจะต้องถูกสับพันไม่ได้สันผาวุธซึ่งมีความลำบากมากกว่าฉะนั้นในบททำวัดเย็นหรือว่าทำวัดเช้าเขาก็ใช้กันตามปกติเขาใช้กันทั้งทำวัดเย็นและทำวัดเช้าใช้บทปริสังขายโย
นิโสบินดาปาตังบ้างแล้วก็เรียกกันสามบทไปสังฆโยนิโสจีวลังบ้างไปสังฆโยนิโสขิลาบ้างความจริงในการว่าบทนั้นๆเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าจนคล่องปากว่าแบบคล่องปากว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นอนุว่าบทหมดคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้เป็นจุดบังคับสำหรับบรรดาภิกษุสงฆ์และสมณเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุขถ้าบังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเอาไว้เพราะยังไงมันก็ลงนรกกันแน่มันในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชเข้ามาเมามันในอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันการจะนุ่งห่มผ้าก็ดีท่านให้พิจารณาเป็นสังฆโยนิโสจีวรังปริเสวามิหมายความว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสีที่สวยเราจะไม่พิจารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าป่านผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพื่อกันความหนาวกันความร้อนกันเหลือบยุงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะเนื้อดีไปที่นี่ผ้าผืนนี้เถอะมันสวยเอาผ้าสีนี้เถอะมันสวยเอาลักษณะผ้าเนี่ยมันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงบวชทรงห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันพัตตาหารก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนที่จะฉันความจริงก่อนที่เราจะมากินน่ะเราพิจารณาเสียทั้งวันก็ยังได้ถือว่าเราจะกินอาหารเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีจะไม่กินเพื่อความผ่องใสจะกินพยาธิภาพให้เป็นไปฉะนั้นพระในสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนอยู่แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบิณฑบาตได้อะไรมาอย่างไรฉันก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรสอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตามมีตามได้ท่านนี้เรามากล่าวกันถึงการพิจารณาเกิดเจริญพระกรรมฐานในอาหารเรปฏิโกรสัญญาแล้วก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สำหรับอาหารเรปฏิโกรสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิดแม้ว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุ้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในอารมณ์3ฐานได้ทุกขณะก็จะดีมากเมื่อทรงคำภาวนาว่าพุทโธร่วมกับลมหายใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระกรรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคำว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประพฤติจากบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันอย่างองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถูกนางมาคันธียาจ้างทาสกรรมกรด่าก็ดีนางจินตมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระจินทสีห์ไปทำเธอให้ท้องต่อหน้าทารกำนันก็ดีแล้วก็อย่างที่พรามด่าองค์สมเด็จพระจินทสีห์ต่อหน้าบรรดาพุทธบริษัทก็ดี
สมเด็จพระจีนสีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธรามไม่ได้โกรธมานางมัคคิยาไม่ได้โกรธคนด่าไม่ได้โกรธจินตมานิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเย็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสียแล้วคำว่าเป็นสัตว์นรกนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวพูดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาขนาดใดจิตใจของบุคคลใดเศร้าหมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิฉะนั้นคนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตมานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไปทำให้เธอท้องมากล่าวต่อหน้าทารกำนันในที่สุดนางนั้นก็ต้องลงอเวจีในชาติปัจจุบันฝ่ายพระนางมาคันธียาเมื่อจ้างคนด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนุว่าคนโง่เท่านั้นที่จะสร้างอันตรายให้เกิดแก่ตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่นประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในท่านคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวมันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะอาศัยถ้อยคำของบุคคลอื่นอันดับแรกฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญกรรมฐานในขั้นในข้อที่เรียกว่าอาหารปฏิโกณสัญญาจึงอย่าจะทิ้งอารมณ์สมาธิทรงตัวไม่ได้เมื่อใช้อารมณ์สมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็มานั่งพิจารณา ว่าอาหารที่เราบริโภคไปนี้คำว่าปฏิกูลนี่แปลว่าสกปรกอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจริงๆมีไหมใช้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้จำไว้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันเลวนี่ปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาควบไปด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำถึงสภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงหลักสูตรโดยตรงก็คือ1สัพพาปัสสกรณังให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่าง2กุศลโสปสมถาสร้างแต่ความดี4อสามภจิตตปริโยทปันนังทำจิตใจผ่องใสปราศจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอันว่าเราต้องมีสัญญาจำให้ได้บวชเข้ามาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะพูดดีทำดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศลแล้วก็ทำจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนี่เป็นการจำขั้นแรกในการที่เราก้าวเข้ามาสู่เขตของพระพุทธศาสนาถ้า
าเราทำความชั่วก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับเขตพระพุทธศาสนานี่ตอนนี้เราจำมาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุณีก็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารีปฏิกูลสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริงหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆรงรัดทรงโดยไร้เหตุไร้ผลแล้วก็มานั่งคิดถึงคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพลว่าก่อนจะฉันอาหารหรือก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภคข้าวที่เราบริโภคนี่สะอาดหรือว่าสกปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนกระทั่งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเภทเป็นของสกปรกฉะนั้นบรรดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกปรกทั้งสิ้นเมื่ออาหารของต้นข้าวต้นหญ้าต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกปรกต้นข้าวต้นหญ้าทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกปรกถ้าไม่สกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่ว่าจะสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ำก่อนไล่ของสกปรกแล้วจึงหุงเราจึงกินสำหรับบรรดาผักทั้งหลายที่ทำมาอาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนำมาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างเสียก่อนชำระล้างดีแล้วผักบางประเภทเราบริโภคดิบๆได้แต่ก็ต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนี่ยแสดงว่าเรารู้เราสกปรกนี่เราต้องจำทีนี้ถ้าเขามาผสมเป็นอาหารมีอะไรบ้างถ้าแกงมันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรกะปินี่สกปรกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกปรกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำประเภทหนึ่งมันทำมาจากกุ้งก็เต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่เขาโขลกให้เราจะให้เรามากินกันเขาก็ใช้โขลกในครกใหญ่ครกมันก็สกปรกซากมันก็สกปรกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกะปินั้นที่เขาโขลกมันก็สกปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานำมากินนำมาแล้วไม่ล้างแล้วก็กินไม่ได้เราเหม็นขาวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีอุจจาระปัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกปรกในเวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมักจะเลือกเอาอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโน้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอ้หิวกับโมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหอมไม่กันเวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือกได้หิวจัดๆจริงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้ำมาซาวๆเราก็กินได้นี่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรเราก็กินไม่ได้นี่เวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณา
แต่หรือไม่หิวมากก็ตามโดยมากไม่จะติดในรสอาหารติดในกลิ่นก็อาหารลืมความสกปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดและมันสกปรกแกงอย่างดีที่แกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดและสกปรกเราก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินไอ้ตัวอยากคือตัณหามันเกิดเมื่อความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสกปรกกินด้วยอำนาจของความอยากกินด้วยอำนาจของความหิวอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าพอกินเสร็จตอนนี้ทำยังไงล่ะอิ่มแล้วในความรู้สึกตัวปรากฏว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารเข้าแล้วปากมันเหม็นคาวจะปล่อยให้ปากเหม็นคาวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปล้างปากรีบไปแปรงฟันชำระอาการสกปรกกลิ่นคาวจากปากมือที่หยิบอาหารตอนแรกไม่ได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วที่ไม่ล้างไม่ได้มันเหม็นคาวมันสกปรกต้องรีบล้างนี่ถ้ามันสะอาดจริงๆเราจะล้างทำไมเป็นอันว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่หากว่าท่านผู้ใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌานถ้าเข้าถึงฌานจริงๆมันจะเป็นนิพพิทายานในขันธ์ห้าถ้าเป็นนิพพิทายานในขันธ์ห้าต้นพื้นฐานก็อาหารีปฏิกูลสัญญาถ้าเราทำได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากนี่เรียกว่าแบบต้นๆ นะเอาแบบโง่ๆกัน คือศึกษากันอย่างโง่ๆถ้าศึกษากันอย่างโง่ๆในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพพิทายานจะเป็นพระอนาคามีเริ่มต้นด้วยอนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นด้วยพระโสดาบันมีความสำคัญมากไหมนี่เขาพิจารณากันยังไงถึงจะเป็นพระอนาคามีแต่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสกปรกภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมันเป็นสัญญาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสกปรกนี่เรากินเข้าไปในกายแล้วก็ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีจะมีร่างกายของคนใดบ้างไหมที่สะอาดมีไหมในเมื่อร่างกายนี้มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสกปรกและก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงอวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สกปรกเช่นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สกปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสกปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปอดทุกอย่างมันก็สกปรกหมดในเมื่อร่างกายมันสกปรกมันมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องการเข้ามาประคับประคองให้มันเกิดความสุขเขาเลือกคนสวยเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประคับประคองซึ่งกันและกันนี่ความจริงเราคิดว่ามันสะอาด
แต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกแล้วก็มีร่างกายของคนใดไหมที่มันสะอาดคนที่จะประคับประคองให้เมื่อดูแต่ภายนอกมันก็มองยากถ้าใช้ปัญญามันมองไม่ยากเพราะความสกปรกของร่างกายมันสกปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเหงื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันก็เพราะว่าร่างกายมันสกปรกถ้ามันสะอาดเราจะล้างมันทำไมก็ปล่อยมันอย่างนั้นอย่างเทวดากับพรหมและท่านที่ถึงพระนิพพานท่านไม่เคยอาบน้ำกันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเป็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจฉะนั้นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสกปรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารเข้าไปสร้างตับไตไส้ปอดอาหารเข้าไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเสมหะเสลต์น้ำลายเป็นต้นน้ำมูกไขข้อมูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่สะอาดหรือสกปรกใช้ปัญญาค่อยๆ คิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดไปไม่ไหวก็หวนมาจับอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาว่าพุทโธทิ้งอารมณ์คิดจะสู้คราวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธทำให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทำงานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่ฆ่านึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างนึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าล้างแล้วเขาล้างแล้วแต่ยังไม่ทำให้สุกเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสกปรกนึกถึงผักพืชทั้งหลายที่เราจะนำบริโภคมันอยู่กับดินอยู่กับน้ำมันก็มีสภาพสกปรกเมื่อเขานำมาล้างแล้วดิบๆบางทีเรายังกินไม่ค่อยได้ติว่าสกปรกเมื่อทำให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้น เวลาหิวไม่สกปรกอิ่มแล้วเหม็นข่าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพียงปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ฌานคืออารมณ์ฌานคืออารมณ์ทรงต้องพยายามทรงไว้ให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบลงมาทีละน้อยละน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาพิจารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตแสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ฌานหรือว่าเราจะทำอารมณ์ฌานให้ทรงเสียก่อนด้วยอานาปานสติกรรมฐานหรือคำภาวนาว่าพุทโธจิตสบายไปอารมณ์ฌานพิจารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยส่วนหนาเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอใช้พอกินพอใช้ทำใจให้สบายได้วันหลังพูดกันใหม่สำหรับวันนี้ต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจารณาในอาหารเรปฏิกูลสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านวโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำ
ในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันต่อไป นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริตก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนี่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงที่ขึ้นชื่อว่าอริยสัจรู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูงเป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยากแล้วว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าหรือว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองหรือว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจถ้าเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจกับพระอรหันต์มันก็หนักเกินไป ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไปอยู่ๆไม่ทันจะฝึกกำลังกายกำลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะปะทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ปะทะกับสิ่งที่ไม่มีกำลังจะต้องมีกำลังพอฟัดพอเวียงกันและเราจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลำดับถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดแม้การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันอยู่ๆเราจะใช้กำลังพระอรหันต์มาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังเราแค่ยกได้5กิโลแล้วก็ยก5กิโลเมื่อกำลังมากขึ้นแล้วพอจะต่อสู้กับน้ำหนัก10กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนัก10กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัจนี้ก็เหมือนกันบอกว่าอริยสัจ4ประการมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วปวดหัวไปเลยไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้อาตมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึงจะแน่จะมานั่งว่าท่านผู้ฟังว่ามีอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็อาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะพึ่งบรรณามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารภตนเป็นสำคัญ
ไอ้เรื่องปรารภดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารภถ้าปรารภชั่วนี่อาตมาว่าควรปรารภเพราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนต์เทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิดเอากำลังใจของเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆคิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อพระโสดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่พระโสดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โลกเส้นประสาทจะกินตายนี่อริยสัจขั้นพระโสดาบันไปยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์จงพิจารณาทุกข์ให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์ตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต์คืออริยสัจของพระอริยหันต์อาภังของพระอรหันต์แต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สำคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์บอกว่าหันไปเล่นอริยสัจไหมท่านบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สำคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่นี่เรามานั่งดูทุกข์ที่เรามองเห็นกันดีกว่า เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เธอยังช่วยตัวของเธอไม่ได้ไปวางลงเวลาเธอถ่ายอุจจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูดิว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื้อนตัวแบบนั้นอาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเข้าไม้จิ้มอุจจาระนิดเดียวจะไล่แตะเราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับอุจจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคำว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสำหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจสามีตายภรรยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้ายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าจะซ้ำกันไอ้การที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี้บอกมันเป็นสุข
แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวั่นไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้มันกินฉันก็อยากกินเมื่อมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจแต่ความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันห้าขันห้ามันจะสุดมันจะโทรมยังไงท่านไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจมันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันหรือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทำไมจึงว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจึงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเหลือเกินราคาก็แสนจะแพงอยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงไอ้การเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขหรือมันทุกข์ตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามาก็เกรงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นอันว่าเป็นทุกข์ซีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจตอนนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนในขณะที่มีความรักเกรงว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็น